วัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยกระแสของการฉีดวัคซีนในปัจจุบันนี้นะครับมันพลิกจากเดิมที่เมื่อก่อนเนี่ยต่างพยายามที่จะหาคนมาฉีดวัคซีนกันให้มากที่สุดแต่ตอนนี้กระแสกลับพลิกครับกลับมาแย่งกันฉีดวัคซีนดังนั้นจึงเป็นปัญหาของลุงตู่นะครับว่าจะเอาอยู่หรือไม่อยู่ครับนาทีนี้ไม่ต้องพูดกันแล้วว่าไม่เอาวัคซีนยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้หรือรังเกียจวัคซีนชิโนแวคของจีนเคยบูลลี่ว่าเป็นวัคซีนเสริมเจิ้นไม่ฉีดอะไรบ้างตามแบบฉบับของพวกที่พูดไปเรื่อยเพื่อหวังด้อยค่าวัคซีนและรัฐบาลที่นำเข้ามาซึ่งคนพวกนี้นอกจากไม่ได้มีความชำนาญหรือความรู้ทางการแพทย์แต่ทำด้วยความไม่ชอบและเกลียดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็มีให้เห็นมากมายเพราะที่เห็นในโลกโซเชียลส่วนใหญ่มีการให้และรับข้อมูลเท็จและบิดเบือนจนในช่วงแรกสามารถสร้างความหวาดกลัวและเกิดความลังเลใจของประชาชนจนไม่กล้าฉีดวัคซีนไม่เว้นแม้แต่พวกส.ส.ในสภาที่แม้ว่าตัวเองที่ได้รับสิทธิพิเศษได้รับวัคซีนก่อนประชาชนทั่วไปคนพวกนี้ก็ได้รับการฉีดวัคซีนชิโนแวคไปแล้วจนผ่านมาเป็นเดือนแล้วก็ไม่เห็นมีใครตายหรือเป็นอัมพาตสักคนเดียวอย่างที่มีคนพยายามให้ข้อมูลบิดเบือนมาก่อนหน้านี้ตรงกันข้ามที่เห็นมีแต่ยิ่งทำให้ปากกล้ายิ่งกว่าเดิมซะอีกอย่างไรก็ดีหากพิจารณาจากบรรยากาศในสถานการณ์จริงเวลานี้ทุกอย่างกำลังพลิกกลับเป็นตรงกันข้ามบรรดาข้อมูลและประสิทธิภาพของวัคซีนต่างได้รับชี้แจงและนำเสนออย่างถูกต้องอ้างอิงทางวิชาการและด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะคำยืนยันจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางได้อย่างครอบคลุมมากขึ้นจนสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนในวงกว้างกว่าเดิมมากอีกทั้งเมื่อได้เห็นดาราคนในวงการบันเทิงคนดังหลายคนที่อยู่ในเงื่อนไขที่สามารถรับการฉีดวัคซีนไปก่อนต่างออกมายืนยันตรงกันว่าไม่มีปัญหาไม่มีผลข้างเคียงอย่างที่กลัวกันก่อนหน้านี้ตรงกันข้ามเมื่อฉีดวัคซีนเข้าไปแล้วทำให้เกิดความมั่นใจมากขึ้นรวมไปถึงภูมิใจว่าได้ช่วยชาติพร้อมกับเรียกร้องให้ทุกคนมาฉีดวัคซีนให้มากที่สุดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และเพื่อให้ประเทศไทยกลับสู่ภาวะปกติสามารถประกอบอาชีพมีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อีกครั้งจากการเคลื่อนไหวดังกล่าวทั้งในรูปแบบที่คนในวงการบันเทิงระดับดังๆระดับซุปเปอร์สตาร์หลายคนต่างเฮโลกันไปฉีดวัคซีนพร้อมกับรณรงค์ให้ทุกคนไปฉีดวัคซีนทำให้มั่นใจได้เลยว่ากระแสพลิกจากเดิมที่คนกลัววัคซีนจะเปลี่ยนมาเป็นกลัวตายแล้วรีบฉีดวัคซีนเสียมากกว่าประกอบข้อมูลล่าสุดที่มีการรายงานจากแอปหมอพร้อมสำหรับให้ผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและคนที่มีโรคประจำตัวใน7กลุ่มตามกำหนดปรากฏว่าจนถึงวันที่18พฤษภาคมมีตัวเลขผู้ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนแล้วกว่า7ล้านคนจากจำนวนทั้งหมด16ล้านคนซึ่งถือว่าในช่วงที่ผ่านมา 2-3 วันนี้ตัวเลขได้กระโดดมากซึ่งในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยดังกล่าวที่มีตัวเลขจองวัคซีนน้อยก็มีข้อสังเกตคือต้องรอลูกหลานลงทะเบียนเพราะไม่มีสมาร์ทโฟนแต่เชื่อว่าหลังจากนี้ตัวเลขจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆประกอบกับตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่และผู้เสียชีวิตรายวันในรอบสัปดาห์2สัปดาห์ต่อเนื่องกันมามีจำนวนพุ่งสูงทำสถิติใหม่ๆทุกวันจนเวลานี้ไทยเป็นประเทศที่มีผู้ป่วยสะสมเกินแสนคนแซงหน้าประเทศจีนไปแล้วทั้งที่เทียบประชากรแล้วเทียบกันไม่ได้เลยโดยเฉพาะจีนที่หลังจากการฉีดวัคซีนชิโนแวคแทบไม่ได้เห็นรายงานคนเสียชีวิตออกมาทั้งยังมีภาพคนจำนวนมากออกไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆก็ยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของวัคซีนจีนดังนั้นเมื่อได้เห็นบรรยากาศที่เปลี่ยนแปลงไปแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้น่าห่วงว่าจะเกิดอาการแย่งฉีดกันเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเมื่อรัฐบาลเริ่มเปิดให้ประชาชนทั่วไปตั้งแต่อายุ18ถึง59ปีมาฉีดวัคซีนได้โดยมีการแบ่งประเภททั้งการลงทะเบียนการนัดหมายของกลุ่มบริษัทห้างร้านและเปิดให้เข้าไปฉีดได้เลยขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาจากจำนวนวัคซีนที่รัฐบาลสั่งซื้อและนำเข้ามาโดยไม่นับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนของจีนคือชิโนแวคที่นำเข้ามาแล้ว2ล้านโดสที่มีการกระจายฉีดกันอยู่ในเวลานี้อย่างไรก็ดีที่น่าเป็นห่วงก็คือวัคซีนยี่ห้อ AstraZeneca ที่จ้างให้บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์เป็นผู้ผลิตจะทยอยออกมาให้คนไทยจำนวน2รอบรอบแรก26ล้านโดสตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมแบ่งเป็น3ระยะคือมิถุนายน6ล้านโดสกรกฎาคม10ล้านโดสสิงหาคม10ล้านโดสรอบที่2อีก35ล้านโดส
ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมโดยเดือนกันยายนได้รับ10ล้านโดสตุลาคม10ล้านโดสพฤศจิกายน10ล้านโดสและธันวาคมอีก5ล้านโดสแน่นอนว่าเมื่อกระแสเริ่มพลิกไปแล้วมันก็ทำให้เกิดความกังวลใหม่ขึ้นมาอีกนั่นคือการแย่งฉีดวัคซีนโดยเฉพาะในช่วงเดือนแรกคือเดือนมิถุนายนที่จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปมาลงทะเบียนฉีดและการเปิดให้ Walk-in เข้ามาฉีดได้ทุกแห่งซึ่งตอนนี้รัฐบาลได้ปรับเปลี่ยนวิธีการนี้ไปแล้วเชื่อว่าในเบื้องต้นระบบการบริหารจัดการความไม่พร้อมจะรองรับคนจำนวนมากก็ย่อมเกิดความวุ่นวายแน่นอนโดยเฉพาะให้จับตากลุ่ม Walk-in ซึ่งตอนนี้รัฐบาลกำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการไม่ให้มีความวุ่นวายซึ่งมีทั้งกลุ่มแอบแฝงการเมืองที่มีเจตนาป่วนดิสเครดิตนำไปโวยวายด่าทอในโลกโซเชียลหากเอาไม่อยู่ลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารับเละแน่เลยครับศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ